สำหรับพระราชพิธีในช่วง7 นาฬิกานะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นผู้แทนพระองค์ในการประกอบพิธีเปลื้องผ้าและอัญเชิญพระโกศทองใหญ่ส่งพระศพออกพระเมนเข้าสู่ริ้วขบวนพระอิสริยยศ3 ริ้วขบวนได้แก่ริ้วที่1เชิญพระโกศพระศพโดยพระยานมาตร3 ลำคาญจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังพระมหาพิชัยราชรถหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามริ้วขบวนที่2เชิญพระโกศพระศพโดยพระมหาพิชัยราชรถจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามไปยังพระเมนมณฑลพิธีท้องสนามหลวงริ้วขบวนที่3เชิญพระโกศพระศพโดยพระยานมาตร3 ลำคาญเวียนรอบพระเมนโดยอุตราวัด3 รอบแล้วเชิญพระโกศพระศพประดิษฐานบนพระจิตกาธานพระเมนจากนั้นในเวลา16:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและพระบรมโรงสานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งมายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในการประกอบพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพเวลา22 นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินมายังพระเมนมณฑลพิธีท้องสนามหลวงพระราชทานเพลิงพระศพจริงในขณะที่ช่วงเช้าวันนี้ทางกรุงเทพมหานครได้จัดให้มีพิธีถวายดอกไม้จันทร์เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพันวดีจำนวน3 ซุ้มณบริเวณท้องสนามหลวง3 ซุ้มบริเวณท่าช้าง1 ซุ้มบริเวณทางเท้าฝั่งตรงข้ามพระแม่ธรณีบีบมวยผม1 ซุ้มโดยกำหนดให้วาง2 ช่วงเวลาคือ12:30 นถึง15:30 นและ18:00 นถึง21:00 นและเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในกรุงเทพจึงได้จัดซุ้มรับและถวายดอกไม้จันทร์ตามวัดต่างๆในพื้นที่กรุงเทพไว้อีกจำนวน46 วัดส่วนการแสดงมหรสพสมโภชนั้นได้จัดขึ้นทั้งหมด3 เวทีโดยทุกเวทีจะเริ่มการแสดงตั้งแต่เวลา19:00 นของวันที่9 เมษายนและเสร็จสิ้นเวลา6:00 นในวันที่10 เมษายนโดยใช้เวลาการแสดง10 ชั่วโมงซึ่งจะหยุดการแสดงในช่วงเวลาพระราชทานเพลิงพระศพจริงสำหรับการแสดงหน้าพระเมรุนั้นจะจัดการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดนางลอยใช้เวลาประมาณ2 ชั่วโมงค่ะโดยเจ้าหน้าที่ได้ปิดการจราจรโดยรอบสนามหลวงตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาของวันนี้จนกระทั่งเสร็จสิ้นพระราชพิธีส่วนการจราจรในพื้นที่ใกล้เคียงยังคงใช้การได้ตามปกติส่วนบรรยากาศที่โรงพยาบาลสิริราชในช่วงเช้าวันนี้ประชาชนทยอยเดินทางมารอเข้าเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการเสด็จพระราชดำเนินมายังพระที่นั่งทรงธรรมหน้าอาสนะสงฆ์พระเมรุพระที่นั่งในการพระราชพิธีพระทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพันวดีในเวลา16:30 นโดยประชาชนที่เดินทางมารอรับเสด็จนั้นต่างพร้อมใจการสวมเสื้อสีดำเพื่อร่วมถวายความอาลัยและน้อมส่งเสด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพันวดีขึ้นสู่สวรรคาลัยด้วย